สาวสาวป้ายแดงประกาศชัดไม่คิดมีทายาทคู่นี้ไม่ต้องลุน้นควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่ว่าวสาวป้ายแดงโบวีอัธมากับสามีหนุ่มปูสุรนาถที่เรียกว่าอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามาันกันในขณะนี้ด้วยความรักของทั้งคู่เจอกันได้เพราะจ๊บป,ปกฉัดเริ่มต้นที่ทั้งคู่รู้จักกันจากคลอสเทียนบิสเนสจากนั้นก็เริ่มคุยกันเรียนรู้กันจริงจังทางนี้ตัวเจว้าบ่าวเผยว่า ยอมเลิกแอลกอฮอล์และหันมาวิปัสสนารวมทั้งถือสิน้าจนทําให้สินเสมอกับเจ้าสาวรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่เคียงข้างกันเดินทางไปด้วยกันทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนและเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เพิ่งควงแขนกันไปปฏิบัติธรรมณเตโชวิปัสสนาสถานอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสําหรับเรื่องทายาทสาวโบวีได้ยอมรับกลางรายการแฉว่าไม่อยากมีลูกและคิดว่าคงจะไม่มี